ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูปูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูปูทะเลผัดผงกะหรี่กับเมนูปูทะเลดองซอสมาโยวาซาบิไปลุ้นกันได้เลยมาคนแรกผมขอจองชิ้นนี้ก่อนเลยนะครับนี่คุณได้กล้ามชิ้นโตไปนะฮะกลิ่นกะหรี่ชัดมากเลยครับผงกะหรี่นะครับชัดมากเลยอร่อยครับแต่ขอผมรอปูดองก่อนดูโฟกัสอ่ะคือพูดแต่ตาแบบหยิบไปดูหยิบไปดูก่อนดูปูดองนี่ต่างชิ้นนี้เลยนี่ผมทานเป็นเหมือนเขาตั้งใจมากินอันนี้อ่ะไม่ใช่ของเราอ่ะกินเลยนะครับอยากกินมานานแล้วน้ำลายจะไหลไม่เผ็ดหรอกครับคือแทบไม่เจอเนื้อปูอ่ะโอ้ยมันแซ่บอีหลีเด้อนี่จะดูดซ้ำนี่เห็นแล้วโถ่รสชาติมันจี๊ดจ๊าดมากครับจริงๆผมอยากชิมต่อนะแต่เดี๋ยวมีอีกคนรออยู่เมนูของคุณเท็ดดี้นี่ผมชอบมากเลยนะครับปกตินี่ต้องกินทุกอาทิตย์เลยเสียเงินทีละ 2,000 ได้หมายถึงค่าปูค่าปู500ครับและที่เหลือล่ะเป็นค่าบะหมี่ครับค่าบะหมี่มีเลขไหมจองไว้แล้วมีครับต้องมีเลขปกติจะปักไว้แถวๆปูว่ากิโลละเท่าไหร่เนื้อปูนั่นมากเนื้อปูเด้งสู้ฝันมากครับเนื้อนี่แน่นๆเลยนึกว่าอย่างลบเหมือนทุกคนแบบรอคอยจานนี้เลยทำไมปูไข่ดองอ่ะปูดูเติมกินเผ็ดใช่ไหมคะปกติเรื่องเผ็ดนี่ต้องยกให้ผมได้นะเออโอเคไม่มีใครยกน้ำมาให้เลยเผ็ดจริงๆด้วยขอเช็ดเหงื่อไปเราถามแล้วนะกินเผ็ดไหมได้ครับปูไข่ดองที่เขาฮิตกันอ้าวไม่เหลือแล้วนะครับเหลือนี่ไงเหลือเอาไว้ก่อนเอาไปเก็บกระดองไปเลยเหมือนมันจะกินยากๆนะครับเนี่ยมุมซ้ายดิครับแหมโธ่จับตรงนี้ตรงนี้จับตรงนี้ใช่เราต้องกดใช่โอ้ยว้าวเขาอื้อติดกันอ่ะแข็งมากครับเนื้อมันแน่นไงเลือกนะครับกัดไปโดนพอดีฟันจะมันใหญ่อ่ะคนเมื่อกี้จิ้มอันนี้ไปแล้วเผ็ดมากผมขอเลี่ยงไปจิ้มวาซาบะเอ้ยวาซาบิดีกว่าได้ๆๆเอาเลยๆพี่โอ้ยอ้าวปูดองรสชาติจัดจ้านมากครับสมกับที่ฮิตกันจริงๆส่วนอันนี้ก็เครื่องเทศเข้มข้นมากครับไปด้วยกันได้เราไปด้วยกันได้ใช่ไหมฮะโอเคชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3ปูดองอ่ะมันเป็นเมนูจริงเขาให้ค่าความเหนื่อยเราวันนี้คืออันนี้คืออยากจะบอกว่าวันนี้เป็นเมนูที่ก็คือเราสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเพียงแค่เรามีวัตถุดิบอย่างปูเนี่ยก็สามารถแบบทำอาหารแบบที่เราต้องไปภัตตาคารก็ทำได้หรืออันนี้ต้องแบบไปตามร้านที่แบบเจ้าดังๆโทรสั่งนี่ก็ไม่ต้องก็ทำได้หลายครั้งเราจะเห็นว่าเอ้ยพอเห็นหลายเจ้าที่ทำออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยอยากกินแต่แพงวันนี้คุณก็สามารถเลือกได้เลยถ้าเกิดได้ปูตัวผู้มาทำอะไรดีเพราะว่าคาแรคเตอร์ปูตัวผู้มันจะแน่นเนื้อเยอะปูตัวเมียไข่เยอะก็สามารถเลือกเอามาทำกันได้ครับให้เหมาะสมเอาละครับไม่เป็นไรฮะแพ้ชนะเป็นเรื่องของการสานความสัมพันธ์ในครอบครัว เอาเป็นว่าวันนี้นะครับฟู้ดไฟต์โตนะครับหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธนะครับเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint ใหม่เลข23ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฟาร์มเด็กนักเรียนเขาเอามาให้พอดีเลยเขาโทรไปสั่งน้องบ้าเขาเอามาก่อนจะรู้อีกว่าเป็นปูเขาเอามาให้แล้วคือโชคดีมากปกติเขาให้ก็คือจะแบบไข่เยอะแต่ไม่รู้รอบนี้เป็นยังไงนะอะไรมันจะพอดีขนาดนั้นปูผัดผงกะหรี่อร่อยมากเลยผมชอบปูผัดผงกะหรี่เพราะผมเห็นพี่นานาทำโอเคข้ามไปครับแต่ของพี่นานาเนี่ยมีมาโยโอ้โหมันนวลเขาเป็นคนชอบรสนวล